สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเวทด้วยคุ้งกับเกมทีมฟอร์เทสนะครับผมกับช่วงอาวุธไหนโหดกว่า EP ที่2นะครับผมวันนี้มาเสนอกับเซตของโล่ของเดโมแมนนะครับผมแต่ก่อนอื่นแล้วก็รองเท้าด้วยมามีรีเควสรองเท้าเข้ามานะครับผมชอบทำอาวุธแถมอย่างแรกนะครับผมเราจะพูดถึงรองเท้ากันก่อนรองเท้าเดโมแมนประกอบด้วย2อย่างนะครับผมมีซอแค่2ชิ้นเราจะไม่นับเดอะเบสจัมเปอร์นะครับผมเพราะมันของนอกรองเท้าเดโมแมนมี1อาลีบาบากับ2คืออาบูเลคเจอร์นะครับผม2อันนี้แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมอย่างแรกเอฟเฟคของมันคือบวกเลือดให้เดโมแมน25หน่วยเท่ากับเลือดเดโมแมนจะมีอยู่200หน่วยท้วนจะเลือดเยอะเท่าโซลเจอร์เลยอย่าง2คือเพิ่มการควบคุมทิศทางเมื่อพุ่งอย่าง3คือเวลาพุ่งอ่ะเร็วเวลาถือโล่อ่ะจะเร็วเดินเร็วขึ้น 10% อย่างที่4คือเมื่อเมเลคิวอ่ะเมื่อใช้อาวุธประชิดฆ่าได้นะครับผมจะได้โล่กลับมาชาร์จอีก 25% เลยซึ่งเซตมันมีประมาณนี้นะครับเอาต่อไปเราจะมาทดลองสปีดของเดโมแมนกันก่อนมาระหว่างเดโมไนท์กับเดโมแมนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมมาช่วยผมสวัสดีครับคุณกาฟิลครับผมพี่อยากจะให้น้องถือแกเน็ตแลนเชอร์หน่อยลูกนึงถือปืนแกเน็ตแลนเชอร์นะครับแกเน็ตแลนเชอร์จ้ะไม่ใช่สติ๊กกี้บอมมันอยู่ตรงนี้ยืนกับพี่ยืนข้างๆเราจะทดลองสปีดกันให้น้องกาฟิลนะครับผมยิงระเบิดไปข้างหน้าลูกนึงเอาระเบิดธรรมดาเลยไม่เอานี้ยิงกันนึงอ่ะยิงไปเมื่อระเบิดตุ้มปุ๊บเราจะวิ่งไปถึงห้องตรงนู้นแข่งกันว่าใครเร็วกว่านะครับผม3 4ยิงไปเลยครับไปเราจะสังเกตว่ารองเท้าของเดโมไนท์นะครับผมที่ใส่รองเท้ามันจะสามารถเพิ่มสปีดเร็วกว่าเดโมแมนมากกว่าถึง 10% นะครับผมจะให้น้องเขาแซงเลยป่ะเราจะลองวิ่งดูมันจะเร็วกว่าเดโมแมนธรรมดานะครับแค่นี้คือรองเท้าและ2อันไม่ต่างกันอย่างนึงคือสามารถช่วยในการควบคุมทิศทางได้แต่ก็หากไม่นับจริงๆมันก็ควบคุมทิศทางยากอยู่แต่อาวุธพระเอกของวันนี้ไม่ใช่รองเท้าครับผมเราจะมารีวิวโล่กันซึ่งอันนี้โล่อันนึงผมเปลี่ยนชื่อนานแล้วจำชื่อเก่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเซิร์ช Google เอารู้สึกจะชื่อว่าเขาชื่ออะไรนะสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ตรงนี้กับอีกอย่างนึงคือ The Shark Impact อ่านยากมากผมจะเรียกกันว่าโล่เหมือนกันนะครับผมต่างกันยังไงสองนี้จะค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยเริ่มจากเอฟเฟกต์ของอันนี้ก่อน The Shark Impact เป็นอาวุธที่ได้โล่มาแรกของเกมมั้งความสามารถคือสามารถกันไฟได้ถึง 50% และกันระเบิดได้ถึง 30% นะครับผมแถมออฟไฟพุ่งไปหาศัตรูและรีมูฟดีบัฟทุกอย่างทำให้อาวุธประชิดตีตัวเป็นคีเราจะให้น้องกาฟิลนะครับผมช่วยไปเอาเพย์โลมาหน่อยครับเราจะให้น้องกาฟิลเผาผมนะมาเลยครับผมเอาปืนไฟมาเผาเลยจะสังเกตว่าเผานานไปเลยครับเผานานเลยเดี๋ยวพี่เดินผ่านเองสังเกตว่ามันจะมีเสียงดังชู้ชู้ชู้อะไรสักอย่างนี่นะครับผมมันคือการลดดาเมจของไฟนะครับผมต่อไปน้องกาฟิลช่วยเผาข้างหน้าหน่อยเผาไปข้างหน้าเผาและเมื่อผมติดไฟอยู่เมื่อผมพุ่งนะครับผมเมื่อผมกดพุ่งออกแล้วการติดไฟทุกอย่างผมจะโดนลบออกหมดเท่ากับว่าผมจะพุ่งได้เลยโดยไม่มีไฟติดตามตัวนะครับผมนี่จะไม่เห็นภาพเอาสไนเปอร์พกจาระเต้มาหน่อยไปตอนนี้น้องกาฟิลก็ถือโล่มานะครับผมเนื่องจากเขาไม่มีจาระเต้นะพี่จะปาจาระเต้ใส่น้องนะครับผมให้น้องคลิกขวานะพุ่งไปทางไหนก็ได้ละอย่ามาชนพี่อย่ามาชนพี่เอาทางยาวๆหน่อยโอเคนะครับผมโล่มันมีเอฟเฟกต์ที่สามารถลบดีบัฟออกได้นะครับผมอย่างนี้จะพบว่าเดโมแมนไม่มีจาระเต้ติดเลยนะครับผมนี่คือเอฟเฟกต์ของโล่ตัวนี้อย่างนึงคือสามารถกันระเบิดได้ถึง 30% ก็จะคล้ายๆกับตอนกันไฟนั่นแหละจะคล้ายๆกันทำให้เดโมแมนอึดขึ้นเมื่อสู้กับปะทะโซลเจอร์หรือเดโมแมนด้วยกันความสามารถคือเมื่อพุ่ง
อันนี้มันจะพุ่งต่างกันนะครับผมระหว่างโล่อันนี้กับโล่อีกอันนึงโอเคยืนไว้นะตรงๆเมื่อพุ่งใส่เนี่ยเพราะว่ามันจะชนตกทีนึงอาจจะทำดาเมจเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวน้องลองพุ่งสวนกลับพี่มาพุ่งมาประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวผมจะไม่ปิวไปไหนนะทำไมถึงไม่ปิวเพราะอีกอันนึงมันปิวครับผมเราจะมาพูดถึงอีกอันนึงกันโลเดมอแมนอีกอันนึงที่ชื่อตามนี้ผมตั้งสไตล์ให้มีธนูป่าด้วยแต่เรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญคือมันสามารถกันไฟได้ 20% กันดาเมจได้กันระเบิดได้อีก 20%เพิ่มการชนแล้วก็ชาร์จเร็วขึ้นอีก 50% นะครับผมเพิ่มดาเมจการชนมันจะกันน้อยกว่าแต่มันจะได้เปรียบการพุ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นโล่ที่ไว้ใช้พุ่งเลยโดยเฉพาะแต่อันนี้จะเป็นโล่ที่ไว้ควรใช้ป้องกันไว้ดีกว่านะครับผมมันจะต่างกันตรงนี้มาพูดถึงโล่ที่ไว้โจมตีหน่อยดีกว่ามั้ยโอเคเราจะให้เดฟิลเขายืนเป็นเป้าหมายนะครับผมสมมุติจะใช้โล่นี้มันจะสามารถกันไฟได้ 20% กันระเบิดได้ 20% และที่สำคัญคือมันกระแทกได้การกระแทกคือการคลิกขวาเหมือนทั่วไปนะครับผมเมื่อคลิกขวาใส่ศัตรูจะกระเด็นไปช่วงนึงนะครับผมซึ่งเอาไว้ชนศัตรูตกเหวได้ในโหมดของดากูนคีฟนะครับผมหมดเมเลอาวุธที่มีรีวิววันนี้นะครับเราจะแถมอีกนิดนึงดีไหมให้กับเพจทันเนอร์ไหนๆแล้วจะรีวิวโล่ให้ครบหมดละคลิปนี้มันต้องมีอะไรแถมมาสักเล็กน้อยรองเท้าแถมละตัวอย่างที่3นะครับผมเฮดเทรนเนอร์เอฟเฟคคือกันไฟ 15% น้อยกว่าอันนี้อีก 5% กันระเบิดอีก 15% ก็น้อยกว่าอันนี้อีกนะครับผมแต่ข้อดีคือสามารถฟูลคอนโทรลเมื่อพุ่งได้หากสังเกตจริงๆเมื่อตอนที่ผมพุ่งตะกี้นี้มันจะพยายามพุ่งเป็นเส้นตรงนะผมจะลองเอาโล่เมื่อกี้นี้พุ่งแล้วลองสะบัดเมาส์ดูนะครับผมเพราะว่ามันแทบจะไม่ขยับเลยแต่ถ้าเป็นของเทรนเนอร์ถ้าเป็นของเทรนเนอร์เมื่อเราพุ่งแล้วเราเลี้ยวไปทางไหนมันจะเลี้ยวตามเลยนะครับผมสามารถช่วยให้การควบคุมและการตบอีกฝ่ายเร็วขึ้นแถมอีกอย่างคือเมื่อฆ่าได้จะได้จะได้ค่าชาร์จพุ่งเพิ่มมาอีก1ใน3ใน4หรือ 75% เท่ากับว่าพุ่งได้เร็วอีกครั้งนึงเมื่อคุณฆ่าศัตรูได้ข้อดีมันคือมันก็การลบดีบัฟได้เหมือนโล่ทั้ง3อันนะครับผมโล่3อันกับลบดีบัฟได้หมดเลยแถมแต่ข้อเสียคืออันนี้ยังเป็นมินิคีอัพสเตอร์อิมแพคนะครับผมไม่ใช่คริติคอลกับคริติคอลเหมือนอีก2อันที่แล้วอันนี้จะเป็นมินิคีแทนซึ่งจะตบเบากว่าและแลกกับการสามารถควบคุมทิศทางได้จะให้น้องกราฟิกเขาอยู่ตรงนั้นนะครับผมจะพุ่งไว้ตบทีนึงเดี๋ยวมันมินิคีเลยเหรอเจ๊แต่มินิคีเลยอิมแพคอัพสเตอร์อิมแพคแอนมันก็บอกว่ามินิคีแต่ผมตบเป็นคริติคอลอยู่ดีผมก็ตบเป็นคริติคอลอยู่ดีนะครับผมอันนี้ต้องถามทางเกมนะแต่โล่ส่วนใหญ่ก็ควรจะเป็นตบเป็นคีถูกไหมโอเคอันนี้เราจะพูดว่ามันเขียนผิดแล้วกันนะครับผมรบกวนแก้ด้วยทางสตรีมครับซึ่งสุดท้ายเมื่อจบคลิปนึงผมจะพูดว่าอาวุธที่ผมรีวิวมาทั้ง3อย่างเมื่อกี้อันไหนดีกว่านะครับผมระหว่างโล่สมอเรือเทรดทันเนอร์โล่The Charging Tag แล้วก็โล่อีกสักอย่างนึงที่ผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับผมให้รางวัลหากคุณเล่นเดโมแมนธรรมดาและคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ซิกกี้บอมเท่าไหร่ว่าง่ายเป็นเดโมแมนสายลุยนะครับผมให้ The Charging Tag ไปเลยเพราะมันสามารถป้องกันเน้นป้องกันอย่างเดียวครับผมว่าคิวขวาพุ่งได้ก็จริงทำดาเมจพุ่งได้แต่ไม่อาจไม่ถึงตายและไม่แรงเท่าโล่ที่ผมไม่ได้ตั้งชื่อนั่นน่ะที่ผมเปลี่ยนชื่อนะครับผมแต่มันสามารถกันไฟได้เยอะกว่าและกันระเบิดได้เยอะกว่ากับอีกโล่อันนึงหากคุณเล่นแดกหมดเดโมไนท์ผมแนะนำให้คุณเอาเทรดเนทันเนอร์นะครับผมเพราะไม่มีใครเขาใช้พวกนี้กันหรอกแต่ไฟอาจจะมีแต่ระเบิดก็ไม่น่าจะมีเท่าไหร่แนะนำให้ใช้อันนี้นะครับผมเดอะเทรดทันเนอร์เพราะว่าสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับการที่คุณจะกดตีศัตรูในการแวบไปตีมันอย่างนี้ไปที่ยืนที่เดิมเมื่อกี้ไม่หล่อผมจะยืนเฉยจะพุ่งไปอย่างนี้แล้วก็ย่องมาตีข้างๆแล้วอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวจักรเอลรบกวนมาที่เดิมหน่อยไปสักครู่ล
ลบไปครับกับตัวหลบไปแค่นั้นอ่ะเมื่อกี้ตรงไหนวะลืมไปเลยเดี๋ยวลองพุ่งอีกรอบนะครับผมแล้วใช้ขวดตีดูโอเคมินิคิอันโลดนี้เป็นมินิคิที่ใจที่ติดคิดเมื่อกี้เพราะมันเป็นแรนดอมคิดเข้านะถ้าคุณชอบเป็นคนที่เน้นแรงๆเน้นตรงๆนะครับผมแนะนำอันนี้แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่แบบเน้นความพิ้วไหวดังสายลมนะผมเอาเทรดเทนเนอร์หากคุณเน้นความอึดถึกทนเอาชาร์จิ่งแท็กก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากใครชอบลืมไปแล้วก็ Subscribe ด้วยแล้วก็คลิปนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมกับการแปลภาษาอาวุธให้ฟังนะครับผมว่าอาวุธมีอะไรบ้างแล้วก็ขอบคุณน้องกาฟิลมากครับที่มาร่วมทำคลิปนี้หากใครชอบลืมไปแล้วก็ Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย